โอเคมาเรามาต่อจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราดูตัวอย่าง2.3ไปเนาะซึ่งอาจารย์บอกไว้ว่าตัวอย่างนี้นะคะจะถูกนำไปใช้นะเพื่อพิสูจน์นะคะตัวทฤษฎีบทเทเลมตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวตัวนี้แหละจะถูกนำไปใช้เพื่อที่จะหาตัวเวกเตอร์นะคะที่เป็นยูนิตเวกเตอร์หลายๆตัวนะที่มีคุณสมบัติเพื่อที่จะสร้างระนาบนะคะที่มันมีการตั้งฉากกันเนาะเพราะฉะนั้นตัวทฤษฎีนี้นะคะเดี๋ยวรีวิวกันนิดนึงเขาบอกไว้ว่าถ้าเรามีตัวเวกเตอร์ฟังก์ชัน RT นะคะที่มีนอร์มนะคะ RT เนี่ยไม่เท่ากับ0นะคะแล้วก็เราจะได้ว่าถ้าไอ้เจ้าตัวนอร์ม RT ตัวนี้นะคะเป็นค่าคงที่โดยปกติ RT มันเป็นฟังก์ชันเป็นเวกเตอร์ฟังก์ชันมันติดตัว t อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราหานอร์ม RT ออกมาแล้วถ้ามันไม่มีตัว t เหลืออยู่เลยนะคะนั่นก็เขาจะเรียกมันว่าเป็นคอนสแตนต์นะคะเป็นนอร์มที่มีค่าเป็นค่าคงที่เราจะได้ทันทีว่าไอ้เจ้าตัวอนุพันธ์ของมันนั่นก็คือ r พราม t จะตั้งฉากกับเวกเตอร์ RT ตัวนั้นทันทีเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะถูกนำไปใช้นะคะคราวนี้ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับคำว่า smooth curve นิดหนึ่งนะคะหรือลักษณะของเส้นโค้งที่ราบเรียบนะคะตัว smooth curve เนี่ยมันจะมีนิยามนะคะบอกไว้ว่าถ้าเรามีตัว vector function rt vector function นะตัวนี้นะคะถ้ามันมี r พราม t นะคะที่เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องนะคะตอนนี้ rt ตัวมันเป็นฟังก์ชันนะ r พราม t มีความต่อเนื่องแล้วก็ไม่เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์ตัวนี้อย่าลืม rt เป็นเวกเตอร์ฟังก์ชันคือมีผลลัพธ์ออกมาอยู่ในรูปของเวกเตอร์พอมันหาอนุพันธ์มันก็ยังคงอยู่ในรูปของเวกเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าอนุพันธ์ของมันออกมามีค่าไม่เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์นะคะเราจะได้ทันทีว่าในช่วงเปิดนะคะ open interval นะ AB นะคะตัว RT ตัวนี้จะเป็น smooth function ทันทีแล้วเวลาเราเอาไปเชื่อมโยงกับ smooth curve นะคะก็คือปกติแล้วเส้นโค้งของเราสามารถถูกแทนนะคะหรือว่า represent โดยตัว position vector RT ได้ใช่ไหมถ้าตัว RT ของเราเป็น smooth function ตัว curve C นะคะที่ถูกแทนด้วยตัว RT เนี่ยก็จะเรียกว่า smooth curve ทันทีนะคะโดยที่ลักษณะของ smooth curve เนี่ยมันจะไม่มีไอ้พวกตัวที่มันเป็นมุมหรือจุดปลายแหลมนะคะพวกเราเรียนตัวที่เป็นแมทหนึ่งมาแล้วเนาะเราก็จะรู้ว่ามันจะมีลักษณะของ curve ที่มันมีปลายแหลมอะแหลมๆแบบเนี้ยนะคะมันจะเป็นจุดที่ทำให้ r พราม t เนี่ยมันออกมามีค่าเป็น0นะคะตรงนี้มันจะไม่สมูทนะมันจะไม่ใช่ตัวสมูทฟังก์ชันณจุดนี้นะคะอ่ะคราวนี้เขาก็มีตัวอย่างตัวอย่างเช่นเขากำหนด rt นะคะเป็น position vector ของ curve C ซึ่งตัว rt ตัวนี้นะคะนี่ก็คือรูปนี้นั่นเองนะคะรูปนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะของไอ้เจ้าตัวเคิร์ฟของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราหาตัวอินทิวัลหรือหาช่วงเปิดนะคะ Open Interval ที่ทำให้เจ้าเคิร์ฟ C ของเราเนี่ยที่เขียนแทนด้วยตัว Position RT ตัวนี้นะคะเมื่อ t ตั้งแต่0จนถึง2พายตัวเนี้ยเป็น Smooth Curve ช่วงไหนบ้างเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องไปหาจุดนะคะหรือค่า t นะค่า t หนึ่งค่าจะให้จุดหนึ่งจุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปหาค่า t ที่ทำให้ตัว rt ของเราอ่ะมันไม่เป็น smooth function หรือพูดง่ายๆก็คือเราพยายามที่จะหานะคะช่วงที่เราต้องการเนี่ยต้องเป็นช่วงที่ r พราม t ไม่เท่ากับ0เมื่อไหร่ที่ r พราม t เท่ากับ0จุดนั้นจะทำให้ฟังก์ชันไม่เป็น smooth function นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มาร์กไว้ก็ได้ว่าเรากำลังจะหาช่วงนะคะที่
อาพรามทีจะต้องไม่เท่ากับตัวเวกเตอร์ศูนย์เพราะฉะนั้นการหาช่วงที่อาพรามทีไม่เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์มันจะหาโดยกลับกันก็คือเราหาว่าเมื่อไหร่ทีเป็นอะไรจะทำให้อาพรามทีเป็นเวกเตอร์ศูนย์นะคะแล้วก็ตัดจุดนั้นหรือทีค่านั้นทิ้งไปเราก็จะได้ Open Interval ออกมาเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มต้นด้วยการหานี่อาพรามทีก่อนเลยนะคะโดยที่ไอ้เจ้าอาพรามทีเนาะหาอนุพันธ์นะคะของ RT ก็ดิฟคอมโพเนนต์นะคะหน้า i ดิฟ5 cos t ก็เป็นลบ5 sin t นะคะดิฟลบ cos 5 t ตรงนี้ต่างกันนะพอเป็น cos 5 t ปั๊บมันเหมือนดิฟ cos u ต้องได้เลยก่อนลบ sin u เพราะฉะนั้นลบเจอลบเป็นบวกได้บวกแล้วก็ไซยูคือไซ5ทียูคือ5ทีดิฟ5ทีได้ค่ะตรงนี้ต้องระวังด้วยเวลาหานะคะทำนองเดียวกันดิฟคอมโพเนนต์หน้าเจนะคะดิฟ5ไซทีได้5คอสทีคราวนี้ดิฟลบ5ไซ5ทีคราวนี้ดิฟลบไซยูนะคะดิฟไซยูได้อะไรคอสยูดิฟยูดิฟ5ทีได้5เพราะฉะนั้นเครื่องหมายจะเป็นลบเหมือนเดิมคือลบ5คอส5ทีเจอ่ะตัวนี้คืออาร์พรามทีแล้วเนาะย้ำอีกครั้งตอนนี้กำลังจะหาอินเทอร์วัลหรือช่วงเปิดที่ทำให้ตัวเคิร์ฟซีเป็นสมูทเคิร์ฟเพราะฉะนั้นเราจะหาจุดที่ทำให้อาร์พรามทีเป็นเวกเตอร์ศูนย์ก่อนหายังไงนะคะมีอาร์พรามทีแล้วเนาะเมื่อไหร่ r พรามทีถึงจะออกมาเป็นเวกเตอร์ศูนย์พร้อมๆกันเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ r พรามทีถึงจะออกมาเป็นเวกเตอร์ศูนย์พร้อมๆกันได้ตัวนี้ต้องศูนย์เนาะนั่นก็คือเมื่อลบ5ไซน์ทีบวก5ไซน์5ทีเป็นศูนย์คำว่าเป็นศูนย์หมายความว่าตอนนี้มันมีสองฟังก์ชันนะคะเราจะเป็นศูนย์ได้เมื่อ5ไซน์5ทีเท่ากับ5ไซน์ทีถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ก่อนนะอันนี้คือรูปนี้ตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าอาจารย์ก็ทำไอ้ยึก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 เนี่ยมาให้ดูให้เห็นว่าเมื่อไซน์กราฟนะของไซน์ทีกับกราฟของตัวที่เป็นไซน์5ทีนะคะเมื่อเอา5เข้ามาคูณนะคะเราจะพยายามหาทีที่ทำให้ไอ้เจ้าตัวกราฟนะคะ5ไซน์ทีกับ5ไซน์5ทีเนี่ยมันออกมาเท่ากันซึ่งไอ้ตัวที่มันเท่ากันก็คือจุดสีฟ้าเหล่านี้เห็นไหมจุดที่กราฟตัดกันนั่นเองนะคะคราวนี้อาจารย์ทบทวนพวกเรานิดหนึ่งจากกราฟรูปแรกพวกเราคิดว่าตรงไหนนะคะอันนี้แกนเดี๋ยวเขียนแกนให้ก่อนแกนอยู่ตรงนี้นะอันนี้แกน y นะคะส่วนตรงนี้ก็แกน x พวกเราคิดว่าระหว่างกราฟสีฟ้านะคะเป็นคลื่นเนาะกราฟไซน์รูปเป็นคลื่นนะกับกราฟสีแดงรูปไหนคือไซน์ t และรูปไหนคือไซน์5 t เอาไซน์ t ก่อนสีแดงหรือสีฟ้าไซน์ t แดงหรือฟ้าไซน์ t จำได้ไหมปกติทั้งไซน์ t และไซน์5 t เนี่ยกราฟเป็นคลื่นเหมือนกันหมดแน่ๆแต่คราวนี้มันสังเกตนะตัวนึงจะเป็นคลื่นลูกใหญ่ๆหรือว่าคาบมันใหญ่นะคะอีกตัวนึงจะเป็นคลื่นลูกเล็กๆทีๆคราวนี้พวกเราจําได้ไหมว่าคาบดูจากไหนเดี๋ยวเรื่องนี้จะไปสัมพันธ์กับทั้งลาปลาสทั้งอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะคาบดูจากไหนคาบดูจากไหนจําได้ไหมเอ่ยอันนี้ต้องทวนนิดนึงนะเอาไซทีก่อนไซทีคาบเท่ากับเท่าไหร่คะคาบคือ2 พายถูกไหมคาบคือ2 พายนะจริงๆพวกเราเรียนฟูเหลี่ยมาละเราเจอไซกับคอสเยอะมากใช่ไหมแล้วถ้าเป็นไซ5 ทีล่ะคะ
ไซน์5Tเนาะค่าคือ2 พายส่วนด้วย5มันจะเป็นตัวหารด้วยไอ้เจ้าตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าทีเพราะฉะนั้นระหว่างค่าเป็น2 พายกับค่าเป็น2 พายส่วน 5ใครถี่กว่ากัน2 พายส่วน 5เพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราจะเห็นแล้วว่าอ๋อไอ้ตัวเนี่ยกราฟสีฟ้าที่มันเป็นคลื่นถี่ๆตัวเนี้ยคือไซน์5Tนะคะในขณะที่สีแดงคือไซน์ทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวลบ 5 ไซน์ทีกับ5 ไซน์5Tมันจะมีค่าออกมา2 ตัวนี้นะ5 ไซน์ทีกับ5 ไซน์5Tไม่เอาเครื่องหมายลบนะจะออกมาเท่ากันเพื่อหักล้างกันเป็นศูนย์ก็คือจะเกิดจากจุดตัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดตัดเหล่านี้นะคะที่อาจารย์มาร์กไว้นะในที่ส่งให้พวกเรายังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราวงจุดไปด้วยนะตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่ทำให้ตัวแรกตัวเนี้ยหรือคอมโพเนนต์หน้า i อ่ะเป็นศูนย์ในขณะที่ทำนองเดียวกันเราก็ไปพิจารณากับกราฟคอสนะคะกราฟคอสตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะของลูกคลื่นเช่นเดียวกันเนาะเราก็มาหาจุดตัดเช่นเดียวกันเพื่อทำให้คอมโพเนนต์หน้า j เนี่ยมันเป็นศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วการที่จะได้ r พราม t เป็นเวกเตอร์ศูนย์ได้2 ตัวนี้ก็ต้องเป็นศูนย์พร้อมๆกันด้วยดังนั้นอาจารย์ก็เลยไฮไลท์สีเหลืองๆตัวนี้เห็นไหมมันจะมี t ที่เท่ากับ0 พายส่วน 2พาย3 พายส่วน 2นะคะแล้วก็2 พายเห็นไหมที่อาจารย์ไฮไลท์ทีทั้งหลายเหล่านี้นะคะ5 ตัวเนี้ยคือค่าทีที่ทำให้ r พราม t เป็นเวกเตอร์ศูนย์หรือพูดง่ายๆคือเป็นทีที่ทำให้เกิดจุดที่มันจะมีปลายแหลมเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าไอ้เจ้า open interval ที่เรากำลังจะตามหาก็จะต้องตัดไอ้เจ้าจุดนะคะที่เหล่านี้ทิ้งไปนะคะซึ่งไอ้เจ้าตัว t เหล่านี้เนาะก็จะทำให้เกิดเป็นช่วงเปิดนะคะ0 ถึงพายส่วน 2พายส่วน 2 ถึงพายพายถึง3 พายส่วน 2แล้วก็3 พายส่วน 2 ถึง 2 พายซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าโอเคมันก็จะไปแมทช์กับรูปเคิร์ฟตรงนี้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าพวกเราสังเกตถ้า t เป็นศูนย์เนาะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะพอ t เพิ่มขึ้นเคิร์ฟจะไปตรงนี้พอ t เป็นพายส่วน2เคิร์ฟมันจะตกจิกลงมาแบบเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเกิดเป็นจุดปลายแหลมนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้ฟังก์ชันไม่เป็นสมูทฟังก์ชันและเคิร์ฟก็จะไม่เป็นสมูทเคิร์ฟด้วยเลยทำให้ได้ช่วงเปิดตามนี้ออกมาโอเคนะตรงนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าในการศึกษาของพวกเรานะคะเดี๋ยวจะมีการพูดถึงสมูทเคิร์ฟค่อนข้างบ่อยเวลาเราจะทำการพิจารณาเรื่องของตัวบทประยุกต์เนาะเขาจะพูดว่าเอ้ยมันต้องเป็นสมูทเคิร์ฟด้วยจะได้เข้าใจว่าลักษณะเป็นกราฟที่มีความต่อเนื่องแล้วไม่มีจุดนะคะที่มันเกิดเป็นปลายแหลมอะหรือเป็นคอร์เนอร์เป็นตัวลักษณะแบบลงมาเป็นอย่างเงี้ย มันจะไม่มีโอเคนะคะถ้าเกิดมีแบบนี้เขาจะมีการแบ่งเป็น open interval หลายๆช่วงแล้วตัดจุดนั้นทิ้งไปโอเคนะอ้าวต่อไปอันนี้เป็น exercise เพิ่มเติมนะคะพวกเราไปลองทำได้นะคะในลักษณะเดียวกันกับตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะตัวนี้เขาก็จะมีเคิร์ฟใน2 มิติมาให้นะคะตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นกราฟฟังก์ชันนะคะที่เป็นตัว position vector ในรูปของตัวที่เป็น cos กับ sin เช่นเดียวกันแต่ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นเวลาหาอนุพันธ์พวกเราลองไปหาอนุพันธ์แบบเวลาเราดิฟ u กำลัง3อ่ะต้องได้3 u กำลัง2นะคะแล้วก็ดิฟ u ตรงนี้ไปลองหานะแล้วจุดที่ได้นะคะมันจะมีจุดที่ทำให้ r พราม t ออกมาเป็นศูนย์ทั้งหมดเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนั่นก็คือ5 จุด0 พายส่วน 2พาย
3 ไพ่ส่วน2แล้วก็2 ไพ่ลองไปดูนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะมีรูปเคิร์ฟมาให้แล้วนะคะช่วงก็จะเป็นช่วงคําตอบเดียวกันกับตัวอย่างเมื่อกี้นี้เลยแต่ลักษณะหน้าตากราฟต่างกันแค่นั้นเองนะคะอ่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้จะเป็นลักษณะที่พอเราหาจุดนะคะที่ทำให้ r พราม t ออกมาเท่ากับศูนย์มันจะได้ออกมาเป็นจุดศูนย์จุดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการหาตัวที่เป็นสมูทเคิร์ฟนะคะตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ไปจนถึงอินฟินิตี้เนี่ยก็จะได้ช่วงเปิดลบอินฟินิตี้จนถึงเปิดศูนย์นะก็คือสมูทเคิร์ฟเส้นนี้นะคะไปจนถึงศูนย์จนถึงอินฟินิตี้อ้าวเมาส์อาจารย์ไปไหนละแป๊บนึงนะคะเอ้ยมันหายไปไหนล่ะแป๊บนะเครื่องมันเออแป๊บนึงโอเคมาละแล้วก็เปิดศูนย์จนถึงเปิดอินฟินิตี้นะคะตัวอย่าง A นี่เหมือนคำตอบนะเหมือนเป๊ะเลยนะคะกับ example 2.4ตรงนี้ไปลองทำได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวเมนหลักสำคัญนะอันนี้คือเราแค่รู้จักว่าช่วงไหนที่ทำให้ตัว curve C ที่มันถูกเขียนแทนด้วยตัวที่เป็น RT เนี่ยแล้วมันออกมาเป็น smooth curve นะคะโอเคคราวนี้ถัดไปนะเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของตัวที่เป็น tangent vector ตัวนี้ต่างหากจะเป็นตัวเมนหลักของเรานะคะมี tangent vector กับ tangent line สองตัวนี้นะคะมันจะมาจากตัวอนุพันธ์ของ position vector RT คราวที่แล้วอาจารย์เคยเปิดให้พวกเราดูแล้วทีนึงเนาะในเรื่องของการหา r prime t นะคะตัวที่เป็น derivative โดยนิยามคราวนี้เดี๋ยวจะมาเปิดในส่วนของตัวที่เป็น tangent line ให้ดูนะคะอันนี้ tangent line แป๊บนึงนะรู้สึกว่าเมื่อกี้อาจารย์จะเปิดซูมให้เพื่อนแป๊บนึงนะโอ้ยแป๊บนึงเน็ตมันไม่ค่อยดีห้องนี้จริงๆอาจารย์กระจายสัญญาณไปแล้วบอกว่าเรียนในห้องดีสุดนะคะสัญญาณมันคอยหายอยู่เรื่อยนะแป๊บนึงอาจารย์เปิดผิดอยู่เรื่อยอยู่นี่อยู่นี่โอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นหน้าจอให้เพื่อนแป๊บนึงเมื่อกี้อาจารย์ลืมอาจารย์ไปแชร์ด้วยตัว PowerPoint เดี๋ยวเพื่อนจะไม่เห็นนะคะเอาหน้านี้โอเคเมาส์มันเด้งแป๊บนึงนะมาดูตัวนี้กันนะคะสำหรับในลักษณะของตัว tangent line นะคะ tangent line เนี่ยมันจะคือลักษณะของเส้นตรง tangent line ภาษาไทยว่าไงเจอมาตั้งแต่มัธยมเลยเส้นสัมผัสถูกต้องเรารู้ว่าเวลาเรามีเส้นโค้งเนาะสำหรับทุกๆเส้นโค้งนะคะมันจะมีเส้นสัมผัสเนาะทุกๆจุดบนเส้นโค้งจะสามารถหาเส้นสัมผัสได้คราวนี้ถ้าพวกเราลองดูถ้าอาจารย์ดูที่ t เท่ากับ1นะคะตรงนี้คือ t เท่ากับ1เนาะ t เท่ากับ1จะมีสีเขียวๆตรงนี้ที่เป็นเวกเตอร์ตรงนี้เรียกว่า position vector นะคะของตัว t ที่เท่ากับ1ตัวนี้คือ r1โอเคไหมเสร็จแล้วเราจะได้ทันทีว่าไอ้เจ้าเวกเตอร์สีแดงตัวนี้เนาะก็จะคือ r พราม1ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ t เท่ากับ1นะและไอ้เจ้าเส้นประตรงนี้เห็นไหมคะเส้นประตัวนี้แหละคือ tangent line tangent line ก็จะมีลักษณะของเส้นที่มีทิศทางเดียวกันกับตัวที่เป็น r พรามนะจุด t ที่กำหนดนะคะถ้าอาจารย์เปลี่ยนเนาะจะเห็นได้ว่ามันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเห็นไหมคะพอตัวนี้เปลี่ยน t เป็น0นะสีเขียวตัวนี้คือ r0
ส่วนสีแดงเวกเตอร์ตัวนี้คือ r พราม0เส้นประเส้นนี้คือแทนเจนต์ไลน์เมื่อ t เป็น0เคลียร์นะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีนะคะแทนเจนต์เวกเตอร์และแทนเจนต์ไลน์ที่สอดคล้องกับ t แต่ละตัวโอเคนะอ่ะคราวนี้พอเรารู้จักคำว่าแทนเจนต์ไลน์ละเรารู้จักคำว่าแทนเจนต์เวกเตอร์เรียบร้อยคราวนี้อาจารย์จะถามพวกเรานิดนึงถ้าลักษณะของเส้นตรงในสองมิติเส้นตรงในสองมิติสมการคืออะไรคะเส้นตรงในสองมิติเออเราเรียนมาตั้งแต่ม.ต้น y เท่ากับ mx บวก c เนาะโดย m เราหาจากอะไรได้ความชันความชันหาจากเออเดลต้า y ส่วนเดลต้า x หรือเลือกจุดมาสองจุดที่เส้นตรงมันผ่านใช่ไหมเอา y สองลบ y หนึ่งส่วน x สองลบ x หนึ่งแล้ว c หาจากไหนจุดเพื่อนบอกว่าเอาจุดสักจุดอะที่อยู่บนเส้นตรงอะมาแทนนะคะแทนค่า x แทนค่า y เข้าไป c ก็จะออกมาถูกไหมอันนี้คือสองมิติอ่ะค่าสามมิติล่ะเส้นตรงในสามมิติหายังไงคะสมการเส้นตรงในสามมิติต้องใช้อะไรนะแม่สองอะไรเอ่ยสมการอิงอะไรอิงตัวแปรเสริมถูกต้อง ซึ่งตัวแปรเสริมตัวนั้นก็คือตัว t ถูกไหมอ่ะตอนนี้พวกเราดูก่อนนะเรากำลังอยู่ในเรื่องของเส้นตรงในสามมิติเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวจุดแต่ละจุดนะคะซึ่งจุดนั้นก็คือมีพิกัดเป็นค่า x ค่า y ค่า z ใช่ไหมคราวนี้ไอ้คำว่าสมการอิงตัวแปรเสริมเนี่ยมันก็คือมีการเพิ่มตัวพารามิเตอร์ t นะคะโผล่ขึ้นมาโดยมีใครจำได้บ้างว่าตอนที่เราเรียนเส้นตรงในสามมิติสมการอิงตัวแปรเสริมหน้าตาเป็นยังไงก่อนถึงสมการอิงตัวแปรเสริมก็ได้นะคะก่อนที่จะเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมเนี่ยมันต้องการข้อมูลสองอย่างการจะหาสมการเส้นตรงได้หนึ่งคือต้องรู้อะไรมีสองอย่างสำคัญมากถึงจะหาสมการเส้นตรงในสามมิติได้หนึ่งต้องรู้อะไรเหมือนเมื่อกี้เหมือนสองมิติที่อาจารย์ทวนอะต้องรู้จุดบนไหนบนเส้นตรงอย่างน้อยหนึ่งจุดต้องรู้ถูกไหมคะถ้าไม่รู้จุดบนเส้นตรงหาสมการเส้นตรงได้ไหมไม่ได้นะหนึ่งจุดบนเส้นตรงซึ่งไอ้เจ้าตัวจุดบนเส้นตรงนั้นนะคะพิกัดเราใช้เป็น x ศูนย์ละกันมีสามตัวเนาะ y ศูนย์z ศูนย์สองตอนที่เป็นสองมิตินะต้องการจุดสองจุดใช่ไหมเพื่อมาหาความชันแล้วก็มาหาค่า c ใช่ป่ะหรือถ้าไม่มีจุดสองจุดเราสามารถเอาอนุพันธ์ดับหนึ่งหาได้ใช่ไหม มีแต่ยิ้มค่ะหาอนุพันธ์ดับหนึ่งแล้วเอา x เข้าไปแทนตัวหนึ่งใช่ป่ะ x ที่เป็นพิกัดของจุดบนเส้นตรงก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เหมือนกันนอกจากจุดสิ่งที่สองที่ต้องรู้คืออะไรคะเราเจอเรื่องนี้ในหัวข้ออะไรในแมทสองเวกเตอร์ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องการเวกเตอร์ที่เป็นยังไงกับเส้นตรงเออมันมีอยู่แค่สองอย่างคือไม่เวกเตอร์ที่ขนานก็เวกเตอร์ที่ตั้งฉากปรากฏว่าพวกเราตอบเวกเตอร์ที่ตั้งฉากเวกเตอร์ที่ตั้งฉากใช้หาอะไรหาสมการระนาบเออถ้าหาสมการเส้นตรงต้องใช้เวกเตอร์ที่เป็นไงขนานจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องการเวกเตอร์ที่ขนานหยอกอาจารย์ใช่ไหมเขาถามว่าอาจารย์จะรู้ไหมใช่ไหมที่ขนานกับเส้นตรงถ้าเวกเตอร์ที่ตั้งฉากเดี๋ยวจะใช้นะแต่ว่าใช้หาสมการระนาบนะคะตัวนี้นะสมมุติเราให้เป็นตัวเวกเตอร์ vมันก็จะมีกำหนดคอมโพเนนต์เนาะเป็น AI บวก DJ แล้วก็บวกด้วย CK โอเคนะคะ
อ่ะเพราะฉะนั้นจับตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คตรงนี้แป๊บนึงนะเมื่อกี้โอเคกลัวไปเผลอปิดไมค์เดี๋ยวเพื่อนออนไลน์ไม่รู้เรื่องนะคะอ่ะตัวนี้นะคะสำหรับเวกเตอร์ที่ขนานเนี่ยพอเราได้สิ่งที่สำคัญออกมาคือตัว a b c เนาะที่เป็นคอมโพเนนต์กับตัว x 0 y 0 z 0ที่เป็นจุดบนเส้นตรงในสามมิติสมการอิงตัวแปรเสริมคือมีใครจำได้บ้างเนี่ยมี x 0 y 0มี a b c แล้วมีตัวแปรเสริมคือ t อ่ะเริ่มให้ x อะไร x ลบ x 0ส่วน a เห็นไหมต่อด้วยเท่ากับ y ลบ y ศูนย์ส่วน b อ่ะใช้ได้ตัวสุดท้าย z ลบ z ศูนย์ส่วน c แล้วทั้งหมดนี้เท่ากับ t เก่งมากอ่ะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้ถามว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้แล้วมันไปเป็นสมการเส้นตรงได้ไงเป็นก้อ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 นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ x เท่ากับเท่าไหร่คะ x ศูนย์ถูกต้องแล้วบวกด้วยอะไร a t มาจากไหนนะมากับจากตัวนี้จับคู่กับตัวเท่ากับ t ใช่ไหมเอา a คูณ t เข้าไปแล้วเอา x ศูนย์ไปบวกเนาะเพราะฉะนั้น y ล่ะ y คือ y ศูนย์ใช่บวก b t แล้วก็ z เป็น z ศูนย์บวกด้วย4 t โอเคเพราะฉะนั้นเป้าหมายของหัวข้อนี้นะคะเรากำลังจะมาหาแทนเจนไลน์เส้นสัมผัสนะคะณจุดที่กำหนดนะคะสัมผัสกับเส้นโค้งณจุดทีที่กำหนดโดยการจะหาตัวแทนเจนไลน์ได้เนื่องจากมันต้องการเวกเตอร์ที่ขนานเนาะเราต้องหาแทนเจนเวกเตอร์และไอ้เจ้าตัวแทนเจนเวกเตอร์ก็คือตัว r't นั่นเองนะคะณทีที่กำหนดโอเคไหมแค่นี้เองนะคะเราดึงความรู้เก่าของแมทสองที่เป็นสมการเส้นตรงเอามาช่วยในการหาแทนเจนไลน์นะคะมาไหนลองดูซิเขาก็จะมีการนิยามนะคะบอกว่า equation นะหรือตัวสมการของแทนเจนไลน์เขาบอกว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้โดยที่อยู่ในรูปของ rt 0บวกด้วย t คูณกับ r't 0อ่ะคราวนี้คำถามก็คือเอ๊ะแล้วทำไมมันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ได้นะคะคราวนี้เราก็มาดูจากตัว rt เนาะสำหรับไอ้เจ้าตัวที่เป็น rt นะคะจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ในรูปของตัวที่เป็น x t i อ่ะนี้จดเสริมเข้าไปนะคะจะได้รู้ที่มาว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี้ยเรารู้ว่าสมการอิงตัวแปรเสริมโอ้ยมันเด้งเร็วจังเมาส์อ่ะเมื่อกี้เรารู้สมการอิงตัวแปรเสริมอยู่ในรูปนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าสมการอิงตัวแปรเสริมตรงเนี้ยเมื่อเราเอามาใส่นะคะในรูปของเวกเตอร์ฟังก์ชันอ่ะมันก็จะเป็น x t i นะบวก y tj นะคะแล้วก็บวกด้วย z tk ซึ่ง x t y t z t ที่เป็นของตัวแทนเจนต์ไลน์ก็จะต้องมาจากตัวสมการอิงตัวแปรเสริมถูกไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเปลี่ยน x เป็น x 0บวก a tเปลี่ยน y เป็น y 0บวก b t และเปลี่ยน z เป็น z 0บวก c t โอเคนะลิ้นพันเลยตัวนี้นะคะเราก็ลองเปลี่ยน x 0บวก a t i y 0บวก b t j z 0บวก c t k
ปกติเวลาสอนอาจารย์จะไม่สอนให้พวกเราจําสูตรนะเพราะจำสูตรแล้วมันเต็มหัวไปหมดนะคะให้รู้ที่มาเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะถ้าลืมสูตรเราก็รู้ว่าเออเราต้องทํายังไงเราต้องหาสมการอินทอร์แปรเสริมนะแล้วเราก็จับเอามาใส่นะคะซึ่งไอ้เจ้าสูตรเนี้ยมันก็มาจากการที่อาจารย์จัดรูปใหม่โดยเราก็เอาไอ้เจ้าตัว A0i บวก B0j บวกเอ้ยขอโทษ x0i บวก y0j บวก z0k จับมากรุ๊ปอยู่ด้วยกันในขณะที่เจ้าตัวที่เหลือนะคะเราก็ไปกรุ๊ปรวมกันมันก็จะออกมาเป็น ATI เนาะบวก BTJ แล้วก็บวกด้วย CTK ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันมี T เป็นตัวร่วมเราก็แค่ดึง T ออกมานะคะซึ่งจากตรงนี้สิ่งที่เราได้มันก็จะออกมาเป็นไอ้เจ้าตัวสูตรนะที่นิยามแทนเจนไลน์ในรูปของ RT และ R พราม T ในกรอบสี่เหลี่ยมนั่นเองเนี่ยอาจารย์ก็แค่ดึง T ออกมาก็จะเหลือ AI บวก BJ เนาะแล้วก็บวกด้วย CK นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือ RT ศูนย์และไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือ R prime T ศูนย์หรือตัวที่มาจาก tangent vector นั่นเองเห็นไหมเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนี้นะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะหาตัวที่เป็น tangent line ได้จากทั้งกรณีที่ไปหาสมการอินทอร์แปรเสริมเฉยได้ก้อนของ XT นะเอามาใส่นะคะตำแหน่งตรงนี้ได้ก้อนของ YT เอามาใส่ได้ก้อนของ ZT เอามาใส่หรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้คือเอา RT ศูนย์นะคะมาบวกกับ T คูณกับ R พราม T ศูนย์ได้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างอันนี้ให้เห็นว่าสามารถที่จะทำได้สองแบบนะคะเร็วไปบอกได้นะโอเคคราวนี้ไปดู example 2.5 กันตัวนี้เขาก็ทำมาให้ดูนะคะโดยเขาเลือกที่จะใช้จากกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะนั่นก็คือเขากำลังจะหา equation ของ tangent line เนี่ยในรูปของ RT ศูนย์บวกด้วย TR พราม T ศูนย์เลยโดยเขาสั่งให้หา equationออฟไลน์แทนเจนทูก็เหมือนกันอ่ะคือหาเส้นตรงที่มันแทนเจนหรือมันสัมผัสเนาะกับตัวเส้นโค้งที่กำหนดโดย position vector RT นะคะตัวนี้คือกราฟรูปนี้เส้นโค้งนี้รูปกราฟให้มาดูแล้วให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของเส้นโค้งเป็นแบบนี้นะคะโดยเส้นโค้งจะมีทิศทางนะวิ่งขึ้นไปตามนี้นะแล้วก็อันนี้คือเคอร์ฟ C ที่กำหนดโดย position vector ตัวนี้โดยปกติอาจารย์จะชอบตัวที่เป็นเขียนเป็น IJK มากกว่านะคะตรงนี้เดี๋ยวขอเขียนแยกมาพวกเราจะได้เห็นเป็นเวกเตอร์ชัดเจนมากขึ้นตัวนี้คือ T กำลัง2 I บวก T กำลัง3เจเนาะเพราะฉะนั้นในการหานะคะจะเห็นได้ว่าเขาต้องการนะที่ลบหนึ่งแล้วก็ที่จุดศูนย์เดี๋ยวจะมีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นสองที่เริ่มจากเอาที่ลบหนึ่งก่อนนะสำหรับที่ลบหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวr ลบหนึ่งก็คือ rt เดี๋ยวขอเขียนข้างล่างดีกว่าเนาะอ
เขียนตัวนี้ชัดๆนะคะก็คือเราจะแทนตัว t นะคะตัวนี้ด้วยลบหนึ่งลบหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่ง i เนาะลบหนึ่งยกกำลังสามได้ลบหนึ่ง j พวกเรามาดูวิธีนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้า r ลบหนึ่งตัวนี้ที่เป็นหนึ่ง i ลบหนึ่ง j นะคะตัวนี้มันจะคือเวกเตอร์ตรงนี้ถูกไหมใช่ไหมตัวนี้แกน x นะคะเป็นหนึ่งเนาะแกน y เป็นลบหนึ่งถ้าตัวเวกเตอร์ r ลบหนึ่งตรงนี้จริงๆเนี่ยจะเป็น position vector ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดแล้วก็ทิศทางเนาะก็คือจุดปลายอยู่ที่ตำแหน่งพิกัดหนึ่งลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เราไม่เอาเวกเตอร์นะคะเราสนใจว่าโอเคจุดอยู่ตรงนี้จุดปลายตัว position vector เนี่ยมันจะเป็นการระบุตำแหน่งนะคะที่จุดปลายคือ component นั่นเองตัวนี้จะเห็นได้ว่า component นะคะพิกัดของจุดปลายก็คือหนึ่งลบหนึ่ง t เท่ากับลบหนึ่งคือจุดตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเราหาตัวที่เป็น tangent vector tangent vector เราก็ต้องหาตัว r prime t กันก่อนเวลาหา r prime t นะคะเราก็จับเอาไอ้เจ้าตัว r t เนาะมาดิฟซึ่งดิฟ t กำลังสองได้สอง t i จริงๆในเฉลยมันมีเขียนแล้วนะแต่อาจารย์ขอมาเรียบเรียงเขียนใหม่เนาะและดิฟ t กำลังสามอะสาม t กำลังสอง j เพราะฉะนั้น r prime เมื่อ t เท่ากับลบหนึ่งได้เลยคะตรงนี้ก็ใส่แทนค่าเข้าไปเนาะเป็นลบสอง i แล้วก็บวกกี่ j สาม j เพราะลบหนึ่งยกกำลังสองได้บวกเนาะคูณกับสามตัวนี้นะคะเป็นสาม j อ่ะคราวนี้พวกเรามาดูไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์ตรงนี้ r พรามลบหนึ่งมันจะคือ tangent vector หรือเวกเตอร์สัมผัสเมื่อจุด t เท่ากับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวกเตอร์ตัวนี้มันคือเวกเตอร์อะไรเรื่องมันช้านิดนึงคราวนี้ก่อนอื่นจุดพิกัดลบสองสามอยู่ตรงไหนคะอยู่ในควอดแรนที่เท่าไหร่ x เป็นลบสอง y เป็นสามควอดแรนที่เท่าไหร่พอแรนที่สองเนาะ x เป็นลบสองนะ y เป็นสามนะคะจริงๆแล้วมันคือเวกเตอร์ตัวนี้ถูกไหมแดงเอาหนาๆหน่อยใช่ไหมเวกเตอร์สีแดงตัวนี้นะคะที่อาจารย์เขียนขึ้นไปเนี่ยตัวเนี้ยไอเนี้ยแหละคือ r prime ลบหนึ่งซึ่งเจ้าเวกเตอร์ตรงนี้นะคะถ้าเราเขียนเป็น position vector เนี่ยมันจะสามารถบอกหรือเห็นทิศทางนะคะของตัวที่เป็น tangent vector รวมถึงตัวที่เป็น tangent line ได้ซึ่งเวลาที่เขาทำนะเดี๋ยวตอนที่เราเรียนเรื่องของตัวที่เป็นความเร็วความเร่งนะคะเขาจะให้เราวาดกราฟด้วยวิธีการก็คือให้เราโยกเนี่ยไอ้เจ้าเวกเตอร์ตัวนี้ค่ะที่เราเขียนโดยเป็น position vector อ่ะมันจะเห็นทิศทางไงโยกตัวนี้ไปแตะจุด t เห็นไหมมันจะเกิดเป็นทิศทางเดียวกันกับตัวที่เป็น tangent line เป๊ะเลยโอเคไหมคะทันไหมเอาอีกทีนะวิธีในการหา tangent line หรือทิศทางของตัว tangent line เราต้องหา tangent vector นะคะหา tangent vector คือ r prime ลบหนึ่งซึ่งได้ออกมาเป็นลบ 2i บวก 3j อาจารย์แบ็กกลับมาให้ดูเวลาเราวาด position vector จุดเริ่มต้นต้องมาจากจุดกำเนิดก่อนแล้วก็จุดปลายคือพิกัดของ component คือลบ 2, 3เพราะว่าเสร็จแล้วนะคะให้เราโยกเพราะนี่มันคือทิศทางไงโยกทิศทางของตัว vector ตัวนี้ไปจุดเริ่มต้นแตะที่จุด t เท่ากับ1
บนเส้นโค้งเพราะฉะนั้นเราก็จะโยกไปเห็นไหมคะพอมันแตะตรงนี้ปั๊บมันจะคือทิศทางของตัวแทนเจนต์ไลน์หรือเส้นสีชมพูตรงนี้ทันทีโอเคนะนี่คือวิธีการวาดกราฟนะคะและเห็นทิศทางของแทนเจนต์ไลน์โอเคเนาะตัวแรกตัวนี้ก็ทำให้เราสามารถเห็นหรือวาดกราฟของแทนเจนต์ไลน์ได้แล้วคราวนี้เรามาเขียนสมการสมการเขาก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะสมการเขาก็ใช้จากตัวที่เป็น r เนาะลบหนึ่งซึ่ง r ลบหนึ่งก็คือ 1i บวกกับลบหนึ่ง j แล้วก็บวกกับที r พรามลบหนึ่งนะคะนั่นก็คือ t คูณกับลบสองแล้วก็3หรือลบ 2i บวก 3j นั่นเองเสร็จแล้วพวกเราก็รวบตรงนี้ได้หรือจะเขียนคาไว้รูปนี้ก็ได้นะคะตัวนี้จะคือ RT ของแทนเจนไลน์เป็นที่เรียบร้อยหรือบางคนบอกว่าขอเขียนแบบนี้ดีกว่าเนาะก็เขียนเป็นตัวที่เป็นตรงนี้คือ 1i ใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็น 2tj เนาะเพราะฉะนั้นนะคะออกขอโทษลบ 2t นะคะตรงนี้ก็จะออกมาเป็น1ลบ2 ti ตรงนี้ตามชันไหมตรงนี้มาจากคอมโพเนนต์หน้า i ของ r ลบ1ก็คือ1คอมโพเนนต์หน้า i ของ r พรามลบ1ก็คือลบ2ซึ่งต้องคูณกับ t นะคะก็ออกมาเป็น1ลบ2 ti บวกกับคอมโพเนนต์หน้า j ต้องเป็นอะไรเป็นอะไรคะลบหนึ่งบวกสาม t แล้วค่อย j โอเคนะตัวนี้คือตัวสมการนะคะของเส้นสัมผัสโอเคไหมตัวนี้คราวนี้มาดูอีกหนึ่งจุด t เท่ากับศูนย์เกิดอะไรขึ้นนะคะพวกเราลองแทน t เท่ากับศูนย์เข้าไปใน rt เกิดอะไรขึ้น0 i เนาะบวกด้วย0 j เกิดเป็นเวกเตอร์0 r พรามที่ t เท่ากับ0นะคะเกิดอะไรขึ้นก็0เหมือนกันเพราะว่า2คูณ0ได้0 3คูณกับ0กำลัง2ก็0สิ่งที่เกิดขึ้นคือ r พราม0เกิดเป็นเวกเตอร์0เกิดอะไรขึ้นt เท่ากับ0ทำให้ฟังก์ชันเป็นสมูทฟังก์ชันไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าณ t เท่ากับ0เนี่ยมันเป็นลักษณะถ้าดูจากกราฟจะเห็นชัดเลยมันเป็นไงมันเป็นจุดปลายแหลมหรือจุดที่ทำให้เส้นโค้งของเราไม่เป็นสมูทเคิร์ฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยค่ะจะเป็นจุดเจ้าปัญหามันจะหาแทนเจนต์ไลน์ไม่ได้รู้ไหมว่าเพราะอะไรปกติเวลาเราดูแทนเจนต์ไลน์ก็คือมันจะเป็นลักษณะสัมผัสใช่ไหมคะถ้าพวกเรามองตรงนี้นะวิ่งมาตรงนี้อยู่จริงๆแล้วมันควรจะสัมผัสก็น่าจะเป็นทิศทางไปตามนี้ใช่ไหมแต่พอมันวิ่งต่อมันไปตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันไม่มีลักษณะของตัวทิศทางตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยว่าไอ้เจ้าตัวแทนเจนต์ไลน์ของเราเนี่ยมัน has no direction นะคะเอาใครอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ห้องนี้นี่ตัวนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวที่จุดที่ไม่เกิดแทนเจนต์ไลน์นะคะเป็นจุดที่ทำให้ RT ของเราหรือตัวฟังก์ชันไม่เป็นสมูทฟังก์ชันนั่นเองโอเคนะหาตัวที่เป็น equation of tangent line ไม่ได้นะคะเขียนระบุไว้เลยตัวนี้เลยเป็นสาเหตุที่อาจารย์ต้องไปอธิบายเรื่องของตัวสมูทฟังก์ชันและสมูทเคิร์ฟให้พวกเราทราบก่อนนะคะโอเคไหนดูถัดไปซิเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างถัดไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะแต่คราวนี้เราจะไปดูตัวที่เป็น
สามมิติกันบ้างตัวอย่าง 2.5 ตัวนี้มันเป็นลักษณะของเคิร์ฟในสองมิติหรือเพลนเคิร์ฟเราจะไปดูตัวที่เป็นสเปซเคิร์ฟกันบ้างตัวนี้นะคะอ่ะตรงนี้ลองทำด้วยตัวเองเลยนะคะทุกคนลองทำด้วยตัวเองไปพร้อมๆกันนะเขาสั่งให้หา parametric equation parametric equation คือต้องอยู่ในรูปสมการอิงตัวแปรเสริมเนาะอ่ะของใครของ tangent line นะคะที่มันเป็น curve c นะคะ curve c นะถูกแทนด้วยParametric equation ก้อนนี้เมื่อ t เท่ากับ3อ่ะเริ่มต้นทำไงก่อนตรงนี้ไงตอบพร้อมๆกันก่อนเจอคำถามแบบนี้สั่งให้หา equation ของตัว tangent line ในรูปสมการอินเตอร์แปรเสริมหรือ parametric equation ด้วยนะเสร็จแล้วเวลาเราจะหา tangent line เราต้องทำไงก่อนต้องรู้ใครเป็นอันดับแรกต้องรู้ใครเป็นอันดับแรก position vector ถูกต้องใช่ไหมไหนตอบอาจารย์หน่อย RT เท่ากับเท่าไหร่คะถ้าไม่รู้ RT ไปต่อไม่ได้เลยนะ RT เท่ากับ RT เท่ากับดูจากโจทย์อาจารย์ดูจากโจทย์ T กำลังสองอะไร I เก่งมากบวก T กำลังสองลบ T แล้วก็ J แล้วก็บวกลบ 7t แล้วก็ k ข้อนี้มีความต่างจากข้อที่ผ่านมาหรือตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือไม่ได้บอก rt เราตรงๆในรูปเวกเตอร์ฟังก์ชันแต่บอก rt ในรูป parametric equation เห็นไหมเขาสามารถที่จะบอกเราเป็น rt หรือจะบอกเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมเนาะว่า x เท่ากับ y เท่ากับ z เท่ากับในรูปของ t ได้อ่ะเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปอาจารย์ต้องทำไงต่อฮะหาอะไรคะหาอะไร r 3ดีมากหา r 3ได้อะไรออกมารู้ป่ะอันนี้คือเมื่อ t เป็น3เนาะเวลาเราหา r 3เนี่ยได้อะไรออกมาได้ position vector ได้ vector นะที่มีจุดปลายอยู่บนเส้นโค้งนะคะคือพูดง่ายมันจะได้จุดออกมานะจุดปลายจุดนั้นอะของ vector ค่ะจะคือพิกัดที่อยู่บนเส้นโค้งและสอดคล้องกับ t ที่เท่ากับ3อ่ะ r 3เท่ากับเท่าไหร่คะ r 3 9 i บวก6J แทน T เท่ากับ3เข้าไปนะแล้วก็ลบ21 K ซึ่งจากตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวเส้นโค้งนี้เนาะสิ่งที่ได้นะตอนนี้ดูจากรูปเห็นไหมเขาจะได้เป็นพิกัดจุดที่อยู่บนเส้นโค้งโดยอาจารย์ถามก่อนเนาะตรงนี้มันเป็น3มิติพูดเวลาพูดออกแตนมันมี8ช่องใช่ไหมมันจะพูดยากว่าอันไหนเป็นออกตันที่1 2 3 4 5 6 7 8มันจะไม่ง่ายเหมือนพอร์ตแลนด์นะคะ1 2 3 4เวลาดูตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราก็มองแค่ว่าโอเคแกน x ต้องเป็นบวกแกน y ต้องเป็นบวกแกน z ติดลบเพราะฉะนั้นแกนสีแดงตรงนี้คือแกน x พุ่งมาข้างหน้าคือแกน x เป็นบวกนะคะไปข้างหลังแกน x ติดลบนะทางขวาตรงนี้เขียนใหญ่หน่อยอันนี้สีเขียวคือแกน y นะคะแกน y เป็นบวกไปทางขวาแกน y ติดลบไปทางซ้ายและแกน z นะคะก็คือพุ่งขึ้นเป็นบวกลงล่างติดลบเนาะที่พุ่งมาทางด้านหน้าเนาะแต่ว่าลงข้างล่างนี่มันจะคือเวกเตอร์ตัวนี้อ่ะเอาตัวหนาๆหน่อยนะคะเนี่ยมันจะคือเวกเตอร์ตัวนี้อันนี้คือเวกเตอร์ r 3ซึ่งเป็น position vector ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิด0 0จุดปลายจะอยู่ที่เส้นโค้งนะคะจุดนั้นจะอยู่บนเส้นโค้งของเรานั่นเองโอเคเนาะอันนี้คือ r 3อ่ะได้ r 3แล้วหาใครต่อ
เรากำลังหาแทนเจนไลน์นะจุดมุ่งหมายตอนนี้คือแทนเจนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปต้องหารามสามหาอาพรามสามทำไงดีจับตัวอาสามดิฟได้ไหมไม่ได้ดิฟก็เกิดอะไรขึ้นทันทีศูนย์เลยนะจ๊ะหลายคนเนี่ยพอบอกว่าหาอาพรามสามปุ๊บจับเอาอาสามตัวนี้ดิฟกลายเป็นเวกเตอร์ศูนย์ไม่ใช่นะต้องหาอะไรก่อนอาพรามทีตอบอาจารย์มาอาพรามทีคอมโพเนนต์หน้าไอเป็นสองทีไอคอมโพเนนต์หน้าเจดิฟสองทีลบหนึ่งเจคอมโพเนนต์หน้าเคลบเจ็ดเคอ่ะแล้วค่อยหาใครอาพรามสามซึ่งเท่ากับขอตัวเลขเน็ตๆมาเลยหกไอบวกห้าเจบวกลบเจ็ดเคหรือใครจะเขียนเป็นลบเจ็ดเคเลยก็ได้นะคะแต่นี้อาจารย์เขียนเป็นบวกลบเจ็ดเพราะว่าไอ้เจ้าตัวอาพรามสามเนี่ยตัวเนี้ยมันจะคือA 5จะคือ B และลบ7จะคือ C สมการอิงตัวแปรเสริมมันจะต้องขึ้นกับ X0 Y0 Z0 และ A B C ใครคือ X0 Y0 Z0 จุดบนเส้นโค้งเมื่อ T เท่ากับ3ใครคือจุดบนเส้นโค้งเมื่อ T เท่ากับ39คือ X0 6คือY0 ลบ21 Z0 ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวที่เราต้องการนั่นก็คือ parametric equation ของ tangent line นะคะตัวนี้เราจะได้ว่าสมการคำว่าหา tangent line ในรูปของสมการอิงตัวแปรเสริมเราจะไม่ได้เอาตัวที่เป็นในกรอบสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นมันเป็นรูปเวกเตอร์เนาะเราต้องตอบในรูปของตัวที่ติด t แล้วเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมคือเท่ากับนะคะนั่นก็คืออ่ะสมการอิงตัวแปรเสริมของ tangent line คือใครเอ่ยถ้าเราต้องการในรูปสมการอิงตัวแปรเสริมเราต้องเขียน x ลบ9ส่วน6เท่ากับ y ลบ6ส่วน5การเขียน a b c กำกับช่วยได้เยอะz ลบบวก21เพราะว่าลบด้วยลบ21เนาะส่วนลบ7เท่ากับ t เนี่ยแหละค่ะอันนี้คือการเขียนคำตอบสมการอิงตัวแปรเสริมของ tangent line รูปแบบที่1หรืออาจารย์พูดว่ารูปแบบที่1เพราะว่ามันสามารถเขียนอีกรูปแบบได้คืออะไร x เท่ากับเอาตัวเลขมาเลยไม่ต้อง x0 ละ x เท่ากับ9บวก6 t ตามทันไหมคะ y เท่ากับ6บวก5 t และ z เท่ากับลบ21ลบ7 t นั่นเองโอเคไหมเขียนได้2แบบนะคะจะเขียนในรูปของเป็นก้อนๆเท่ากับแล้วติด t ไว้ตัวท้ายหรือจะเขียนแยกว่า x เท่ากับ y เท่ากับ z เท่ากับก็ได้ทั้ง2รูปแบบนี้คือรูปแบบสมการอิงตัวแปรเสริมของ tangent line นั่นเองโอเคตอนนี้น่าจะเป็นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างไอ้พี่ตัวอย่างถัดไปจะเป็นตัว exercise ที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยไปลองทำเพราะตอนนี้พวกเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะทำได้ละนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะให้คำตอบเลยแต่ว่าอาจารย์จะ
สอนวิธีการดูตัวที่เป็นเวกเตอร์นะคะจากกราฟอีกรอบหนึ่งตัวนี้อันนี้ให้เฉลยมาเรียบร้อยละเห็นไหม R ที่หน้าตาแบบนี้นะเขาสั่งให้หา equation of tangent line เหมือนข้อเมื่อกี้เป๊ะเลยนะคะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคืออะไรรู้ไหมเขาอยากให้พวกเราสเก็ตตัวที่เป็น position vector r 1กับ tangent vector r prime 1จริงๆตัวนี้อาจารย์ก็สอนพวกเราไปแล้วแหละแต่ว่าจะมาซ้ำที่รูปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการวาดนะคะตัวที่เป็น position vector เริ่มจาก r 1ก่อนนะR 1เขาหามาให้เราเรียบร้อยนะคะโดยเอา t เท่ากับ1เข้าไปแทนเนาะก็ออกมาเป็น 1i บวก 1j position vector เวลาวาดวาดยังไงนะ 1i บวก 1j เราก็ใช้พิกัดของจุดหรือ component เนาะซึ่งก็คืออะไรนั่นเอง1 1นะคะตัวนี้นะ component หน้า i คือ1 component หน้า j คือ1จุด1 1อยู่ตรงนี้พอเราได้จุด1 1ปั๊บนะคะไอ้เจ้าตัว position vector มันคือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดจุดปลายนะคะอยู่ที่พิกัดตัว r 1นั่นก็คือพิกัด1 1ลากเวกเตอร์ไปตัวนี้แหละคือเวกเตอร์ r 1โอเคเนาะพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะจุดเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่บนเส้นโค้งเส้นโค้ง RT ตัวนี้เขาใช้สีอะไรเนี่ยสีม่วงสายตาก็ไม่ค่อยจะดีเลยจ้ะสีม่วงสีม่วงอยู่ไหนเอ่ยตัวนี้นะคะพวกเราแยกสีเขียนมาร์กไปหน่อยตัว RT ตัวนี้คือ position vector ที่ติดในรูปของตัว T นะคะและเป็นตัวที่กำหนดนะเส้นโค้ง RT โดยที่จะเห็นได้ว่า curve จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะและมีจุดนะเมื่อ T เท่ากับ1เนี่ยคือจุด1 1อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วถัดไปหา tangent vector เราลองมาสเก็ต curve r' 1กันเขาหา r พรามหนึ่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วคือลบหนึ่งส่วนสอง i ลบหนึ่ง j หนึ่งส่วนสอง i ลบหนึ่ง j เนี่ยพวกเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในโพสแลนด์ที่เท่าไหร่ถ้าเราดูพิกัดโพสแลนด์ที่เท่าไหร่คะ x เป็นบวก y เป็นลบโพสแลนด์ที่4เพราะฉะนั้นจุดมันอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวอาจารย์ใช้ตัวที่เป็นเวกเตอร์สร้างขึ้นมาให้เราก็จะวาดเหมือนตัวที่เป็น position vector ตามปกตินะคะก็คือมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดนะและจุดปลายอยู่ที่1ส่วน2ลบ1เนี่ยจริงๆแล้วตัวเนี้ยค่ะคือ r prime 1แต่ตอนนี้เวลาที่เราวาดนะคะตัวที่เป็น tangent vector มันจะต้องเป็นเวกเตอร์ที่ไปสัมผัสกับจุดเมื่อ t เป็น1เนาะเราก็ยกตัวนี้ค่ะไปเลยเลื่อนไปปึ๊บเห็นไหมเอาไปสัมผัสกับจุดให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่พิกัด1 1ที่เกิดจาก t เท่ากับ1เราก็จะได้เวกเตอร์ตัวนี้ออกมาทันทีโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีในการวาด tangent line เราจะได้ทิศทางทันทีขอโทษ tangent vector และเราก็จะได้ตัวทิศทางของตัว tangent line ตรงนี้ออกมาด้วยนะคะในส่วนของสมการนะคะของตัว tangent line เนี่ยก็สามารถใช้r 1บวก t r prime 1ได้เลยตรงนี้พวกเราก็ไปลองทำเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เนาะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้นะคะอันนี้ข้อนี้เน้นเรื่องของ
รูปกราฟอ้าวผ่านไปแล้วหนึ่งตัวคราวนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งหัวข้อซึ่งเป็นตัวเมนหลักเลยและจะถูกนำไปใช้ค่อนข้างเยอะนะคะนั่นก็คือเรื่องของยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์ก่อนอื่นคำว่าเวกเตอร์เวลามันมียูนิตเวกเตอร์หมายความว่าไงเรียนมาแล้วตั้งแต่ม.ปลายแมทสองก็เรียนยูนิตเวกเตอร์คือเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยถูกต้องเวลาที่เวกเตอร์มันมีขนาดหนึ่งหน่วยปั๊บนะคะมันจะถูกแทนหรือมันจะกลายเป็นไดเรกชันหรือเรียกว่าตัวทิศทางได้เพราะฉะนั้นการที่มันเป็นทิศทางเนี่ยเวลาเราอยากได้เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่าไหร่ที่เราต้องการเนาะแล้วมีทิศทางตามนั้นเราก็เอาขนาดคูณเข้าไปกับยูนิตเวกเตอร์จำได้ไหมเขาเลยเรียกไอ้เจ้าตัวยูนิตเวกเตอร์เนี่ยว่าเป็นตัวไดเรกชันหรือเป็นตัวทิศทางนะคะตัวแรกเลยที่สำคัญมากนั่นก็คือยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์เมื่อกี้เรารู้แล้วแทนเจนต์เวกเตอร์หาจากอะไรเอาโพสิชันเวกเตอร์ RT มาหาด้วยความดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แทนค่า t เข้าไปก็จะได้แทนเจนต์เวกเตอร์คำถามคือแทนเจนต์เวกเตอร์จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากับหนึ่งไหมไม่ทำยังไงถึงจะเป็นขนาดเท่ากับหนึ่งหารด้วยนอร์มหรือหารด้วยขนาดนั่นเองถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยง่ายมากยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์คือเอา r พราม t หารด้วยนอร์ม r พราม t ซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะมันก็จะเป็นทิศทางเดียวกันแหละแต่ว่าขนาดอาจจะหดเล็กลงหรืออาจจะใหญ่กว่าตัวที่เป็น r พราม t แค่นั้นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตัวอย่างแรกก็เลยค่อนข้างง่ายสั่งให้หายูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์เนาะของ RT นะคะที่กำหนดโดย position vector ที่มี component 1บวก t กำลัง 3i แล้วก็ te กำลังลบ tj บวก sin 2 tk หน้าที่ของเราก็นำไอ้เจ้าตัวนี้มาดิฟ1ได้เลยค่ะดิฟ1 0นะดิฟ t กำลัง3 3 t กำลัง 2i ดิฟ t e กำลังลบ t ต้องดิฟแบบไหนดิฟผลคูณคือหน้าคือตัว t เนาะดิฟหลังดิฟ e กำลังลบ t ได้ e กำลังลบ t ดิฟลบ t ได้ลบ1เพราะฉะนั้นได้ลบ e กำลังลบ t หน้าดิฟหลังบวกหลัง e กำลังลบ t ดิฟหน้าดิฟ t ได้1เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะอันนี้คืออาจารย์เขียนแจงมานะเราก็ดึง e กำลังลบ t ที่เป็นตัวร่วมก็จะเหลือลบ t บวก1เขาเขียนใหม่เป็น1ลบ t คูณกับ e กำลังลบ t นั่นเองโอเคเนาะตรงนี้อันนี้เขียนดิฟไปด้วยนะคะอันนี้คือเราทดเฉยๆเพื่อให้เห็นคอมโพเนนต์หน้า j ที่เกิดจากหลังการหาอนุพันธ์ให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่เท่ากับนะอันนี้คืออาจารย์ดิฟมาแล้วจับรูปใหม่อ่ะส่วน sin 2 t ดิฟ sin u ได้อะไรก่อน cos u คือ cos 2 t ดิฟ2 t ได้2โอเคสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนพวกเรามากๆเลยสำหรับวิชานี้คือมันจะมีการนำเอาการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตใช้ปนกันนะคะมันจะไม่แยกเหมือนแต่ก่อนหน้านี้เราจะดิฟก็ดิฟอย่างเดียวเนาะอินทิเกรตก็อินทิเกรตอย่างเดียวแต่แมทสามเดี๋ยวดิฟเดี๋ยวอินทิเกรตเพราะฉะนั้นแยกส่วนประสานดีๆนะคะบางทีบางคนแบบจะอินทิเกรตดันไปดิฟอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยอ่ะถัดไปเขาต้องการ t เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็แค่แทนนะคะ r เข้าไปเนาะด้วยตัว t ที่เป็น0นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อแทน t เป็น0เทอมที่1ตรงนี้จะเหลืออะไรคอมโพเนนต์1บวก0ก็1i นะคะเทอมที่2 t เป็น0 0พอ0คูณ e เนาะได้0นะคะ
เทอมที่สามคอมโพเนนต์ตรงนี้ไซศูนย์ศูนย์เลยเหลือ r ศูนย์เท่ากับ i สังเกตตรงนี้นะมันเป็นรูปที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์ถ้าอาจารย์ถามว่าจากโพสิชันเวกเตอร์ r ศูนย์จุดบนเส้นโค้งมีพิกัดเป็นอะไรคะพิกัดคือ1 0 0ถูกต้องโอเคนะอ่ะถัดไปคราวนี้ไปหา r พรามศูนย์r พรามศูนย์ก็แทน t ตรงนี้ที่ศูนย์เนาะกลายเป็นศูนย์ i ตรงนี้แทน t ที่ศูนย์หนึ่งตรงนี้แทน e ที่ศูนย์ e กำลังศูนย์ก็หนึ่งก็เลยเหลือ 1j นะคะตรงนี้แทน t ที่ศูนย์ cos ศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งคูณสองได้ 2k อ่ะขอพิกัดจุดหน่อยสิ r พรามศูนย์แบบนี้พิกัดของจุดนะคะที่จะไปเขียนตัว position vector ตัว r พราม0เนี่ยพิกัดของจุดคือ0 1 2เวลาวาดกราฟนะก็ไปวาดที่จุดปลายอยู่ที่0 1 2นะคะได้เวกเตอร์ออกมาเสร็จแล้วเลื่อนมันไปแตะกับจุดบนเส้นโค้งก็จะเกิดเป็นตัวที่เป็น tangent vector โอเคนะอ่ะเสร็จแล้วเราเอา r พรามศูนย์มาหารด้วย norm นะคะก็จะเกิดเป็น unit tangent vector ไหนขอ r พรามศูนย์แล้วหา norm หรือหาขนาดสิเวลาหา norm ทำไง square root square root ของใคร square root ของศูนย์ใช่ไหมเขามีหน้า i ไหมคะไม่มีนะศูนย์กำลังสองบวกหนึ่งคอมโพเนนต์หน้า j คือหนึ่งกำลังสองบวกคอมโพเนนต์หน้า k สองกำลังสองเลยได้รูทห้านะคะได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็เอาไปเป็นตัวหารนะคะเวกเตอร์ตัว t ตัวนี้จะมีทิศทางเดียวกันกับ r พรามศูนย์เป๊ะๆเลยแต่ว่าขนาดมันจะหดลงมานะคะย่อลงมาเหลือ1หน่วยอ้าวไปหัวข้อถัดไป length of space curve นะคะตัวนี้คือเป็นลักษณะความยาวนะคะของเส้นโค้งนะเวลาเราจะหาตัวความยาวของตัว space curve ที่กำหนดนะคะมันจะหาจากไหนตัวนี้อาจารย์ทำเพิ่มรายละเอียดให้พวกเราอยู่ใน PowerPoint นะตัวที่เป็นไฟล์ PDF PowerPoint นะคะลองมาดูดีเทลกันจริงๆอาจารย์เชื่อว่าพวกเราอ่ะคงพอรู้แหละว่าเวลาจะหาความยาวของตัวเส้นโค้งอ่ะสูตรมันจะอยู่ในรูปของการอินทิเกรตจาก a ถึง b แล้วก็สแควร์รูทแล้วก็จะต้องมี x พราม t กำลัง2บวก y พราม t กำลัง2บวก z พราม t กำลัง2และอินทิเกรตเทฟทีแต่คำถามคือพวกเราเคยรู้ที่มาของสูตรไหมไม่รู้นะคะพวกเราได้ใช้แน่โยธานี่ใช้เต็มๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีเรื่องของตัวที่เป็นอาร์เลนเชื่ออาจารย์โยธาเนี่ยเจอเต็มๆอ่ะนะคะตัวที่เป็นเลนหรือความยาวเคิร์ฟหาจากอะไรทุกคนมาดูรูปนี้นะอาจารย์จะยกตัวอย่าง2มิติให้พวกเราเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วมันจะขยายสู่3มิติในลักษณะเดียวกันโดยมาดู2มิติก่อนนะเห็นเส้นโค้งสีฟ้าตัวนี้เนาะเวลาเรามีเส้นโค้งเอาแค่เส้นโค้งใน2มิติถ้าเราอยากจะวัดความยาวมันเราจะวัดยังไงปกติถ้ามันเป็นเชือกถ้ามันเป็นเชือกขดอยู่อย่างนี้เราจะวัดความยาวเราจะเป็นไงดึงมันให้ตึงใช่ไหมแล้วเราก็จะวัดมันนะคะแต่ตรงนี้พอมันเป็นรูปอย่างเงี้ยเราไปดึงมันตึงได้ไหมไม่ได้คราวนี้ถ้าเราอยากวัดเราทำยังไงล่ะเราก็อาศัยไอเดียเรื่องของการแบ่งนะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับตอนที่เราเรียนเรื่องของการอินทิเกรตจำได้ไหมเวลาเราอินทิเกรตอ่ะแล้วเราจะหาพื้นที่ใต้เคิร์ฟอ่ะเราจะแบ่งมันออกเป็นส่วนๆอันนี้เหมือนกันดูนะอาจารย์ก็เลยแบ่งนะคะมันออกเป็นส่วนใหญ่ๆก่อนนะให้เห็นชัดๆนะคะแบ่งเป็นเส้นตรงตรงนี้เอาเป็นเส้นตรงเลยนะ
L1 เส้นตรง L2 เส้นตรง L3 เส้นตรง L4 แล้วก็เส้นตรง L5 คำถามก็คือถ้าอาจารย์วัดเส้นตรงเนี่ยมันวัดง่ายถูกป่ะถ้าอาจารย์วัดความยาว L1 บวก L2 บวก L3 บวก L4 บวก L5 มันจะเท่ากับความยาวของเส้นโค้งตัวนี้เป๊ะเลยไหมไม่เกิดเออร์เรอร์ไหมเกิดแน่ๆทำยังไงถึงจะลดเออร์เรอร์ไปได้เราจะพยายามบีบให้มันเป็นไงเล็กลงหรือการบอกว่าบีบให้ความยาวไอ้ตัว L1 ตัวนี้มันเล็กลงมันจะได้แนบกับเส้นโค้งใช่ไหมคะการบีบให้เล็กลงคือการแบ่งให้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นใครโผล่แล้วคะนี้ลิมิตเราแบ่งโอ้ยเพื่อนโอ้ยไม่ละเวลาเราแบ่งออกเป็นช่วงย่อยๆนะแล้วเราต้องการให้มันช่วงเยอะที่สุดเพื่อที่ให้มันแนบกันสนิทแล้วก็แทนกันได้เราก็จะมีการเทคลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ตัวนี้มันก็จะมาเป็นตัวนิยามที่เริ่มคล้องไปกับตัวอินทิเกรตนะคะโดยมาดูคราวนี้ดูทีละตัวนะสำหรับตัว L1 ก่อนนะคะเอาแต่ละ L นะถ้าเรามองตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถถ้าสองมิติเนาะเราสามารถใช้สามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเข้ามาช่วยได้ในการหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากโดยใช้ปีทาโกรัสใช่ป่ะจากตรงนี้นะคะจุดสองจุดในสองมิติเนาะตรงนี้ค่า x จะเป็น x1 ตรงนี้จะเป็น x2 เพราะฉะนั้นความยาวด้านนี้จะเป็นเดลต้า x ส่วนข้างบนนะในแนวดิ่งเนาะก็จะเป็น y2 ลบ y1 หรือเดลต้า y ในแต่ละ l ก็จะมีเดลต้า xi เดลต้า yi ที่สอดคล้องกับปีทาโกรัสได้ li คือด้านความยาวตรงนี้ยกกำลัง2เท่ากับด้านประชิดมุมฉากคือเดลต้า x ยกกำลัง2บวกเดลต้า y ยกกำลัง2ดังนั้นถ้าอาจารย์ต้องการ li เฉยๆอาจารย์ก็ต้องถอดรูทถูกไหมในการถอดรูทปกติ li ยกกำลัง2เนี่ยจะต้องออกมาเป็นบวกลบรูทแต่ทำไมอาจารย์ถึงเอาบวกรูทอย่างเดียวเพราะตอนนี้สิ่งที่เราเอามาใช้ li คือความยาวมันติดลบไม่ได้เราก็เลยเอาเป็นรูทเสร็จแล้วอาจารย์ทำอะไรต่ออาจารย์เอาเดลต้าTi นะคะเดลต้า Ti ก็คือค่า T ที่เพิ่มขึ้นเนาะมาคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนการคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนเนี่ยถ้าเดลต้า T อยู่ที่ตัวเศษส่วนเดลต้า T ที่อยู่ที่ตัวส่วนอาจารย์ยัดเข้าไปในรูทพอยัดเข้าไปในรูทปั๊บมันกลายเป็นเดลต้า T กำลัง2โอเคทันไหมเพราะฉะนั้นหน้าตาเลยเป็นแบบนี้นะคะซึ่งพวกเราก็พอจะรู้ว่าเฮ้ยเวลาที่มันเจอเดลต้า x ส่วนเดลต้า t อ่ะมันก็คือใครนั่นเอง x prime t ถ้าเรามีลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ยัดเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเป็นพ่วงกับนิยามของอนุพันธ์นะคะมันจะกลายเป็นว่าในการหาความยาว l เห็นไหมความยาว l ของอาจารย์นะความยาวของส่วนโค้งทั้งเส้นอาจารย์ต้องเอา l แต่ละตัวคือ li เนี่ยมาบวกกันโดยแบ่ง L หรือว่าตัวความยาวของส่วนโค้งนะคะให้เป็น N ช่วงย่อยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ LI เลยถูกเอามาใส่นี่ไงหน้าตามันจะอยู่ในรูปที่ถ้าเมื่อไหร่ที่อาจารย์แบ่งช่วงย่อยเยอะๆ N เยอะๆ take limit เข้าไปนะคะไอ้เจ้าตัวนี้นะคะมันจะกลายเป็น X prime GI โดยนิยามของอนุพันธ์ไอ้เจ้าตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น Y primeเห็นไหมและไอ้เจ้าตัวนี้นะคะเดลต้า t การแบ่งเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัว dt เลยสรุปสุดท้ายได้ออกมาอยู่ในรูปของลิมิตของ summation ตัวนี้คือนิยามของอินทิเกรตจาก t เท่ากับ a จนถึง t เท่ากับ b ได้เรียบร้อยเห็นไหมมันจะพ่วงกับนิยามการหาอนุพันธ์และนิยามของการอินทิเกรตจะได้รู้ที่มานะคะเสร็จแล้วทำเหมือนกันเลยแต่ขยายไปสู่3มิติมันก็เลยกลายเป็นอินทิเกรตจาก a ถึง b ของสแควร์รูทเห็นไหม x prime t ทั้งหมดกำลัง2บวก y prime t ทั้งหมดกำลัง2บวก z prime t ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้คือ r prime t
เพราะถ้า RT คือ XTI บวก YTJ บวก ZTK R prime T ก็จะเป็น X prime TI บวก Y prime TJ แล้วบวกด้วย Z prime TK นอร์มของมันคือรูทซึ่งตรงกับตัวที่เป็นอินทิแกรนข้างในเลยได้ออกมาเป็นสูตรนี้จำสูตรนี้ค่ะโอเคไหมสรุปก็คือหาความยาวของเส้นโค้งนะหรือส่วนโค้งเมื่อ t เท่ากับ a จนถึง b ได้จากอินทิเกรตจาก a ถึง b นอร์ม r พราม t dt จบแต่นี่ให้รู้ที่มานะคะโอเคไปต่ออ่ะมาลุยนะคะตัวนี้เขาให้ RT ออกมาอยู่ในรูปของเขียนใหม่เลยแล้วกันเนาะอาจารย์ไม่ค่อยชอบรูปที่มันเป็นไอ้ตัววงเล็บเลยนะคะขอเขียน RT ในรูป 2TI บวก 3 sin 2TJสาเหตุที่ชอบรูปนี้มากกว่าเพราะมันมีไอ้ตัวบวกอ่ะขั้นนะคะแต่เนี่ยมันเป็นคอมม่ามันติดกันเป็นพืชมันดูยากนะคะคอส 2T แล้วก็ K อ่ะเขาบอกให้เราหา length of curve นะคะที่กำหนดโดย RT ตามนี้และ T ตั้งแต่0จนถึง2 pi 0คือใครศูนย์คือใคร A ศูนย์คือ T ถูกอาจารย์ถามเพื่อเรากำลังจะหาความยาวเนาะศูนย์คือ A สองไพ่คือ B โอเคเพราะฉะนั้นเริ่มต้นสเต็ปแรกเราก็ต้องหาอะไรก่อนหาอะไรก่อนอ่ะมาอีกทีนึงนี่หา R prime T นะคะดิฟ 2t ได้ 2i ดิฟ 3 sin 2tj หกบวกหรือลบบวกนะคะหก cos 2tj ต่อไปบวกหรือลบลบ6 sin 2 t k ถูกต้อง r prime t มาแล้วคราวนี้ norm r prime t คืออะไรคะ norm r prime t square root ปืดยาวๆหมดเลยมีใครบ้าง square root ของ2ยกกำลัง2บวกเอามาแต่คอมโพเนนต์นะ IJK ไม่ต้องเอามานะ6 cos 2t ทั้งหมดยกกำลัง2บวกลบตรงนี้เอามาให้ครบนะคะคอมโพเนนต์นะลบ6 sin 2t ทั้งหมดยกกำลัง2อ่ะทำยังไงดีเอ่ยเอาเทอมแรกก่อนเทอมแรกเป็น4เทอมที่2กับเทอมที่3เห็นอะไรไหมเราเห็น1เห็นทะลุไปถึง1เลยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นมันมีคอสกำลัง2 2ทีเราเห็นมันมีไซน์กำลัง2 2ทีแล้วบวกกันเราใช้เอกลักษณ์ตรีโกณที่ออกมามีค่าเป็น1ได้แต่ก่อนที่มันจะเป็น1มันมีใครเป็นตัวร่วมของทั้ง2เทอมเหรอใช่หกต้องหกอะไรด้วยหกกำลังสองโอ้ยฟันแท้หกกำลังสองเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไร36แล้วคูณกับ1อ่ะขอเขียนตรงนี้นะคะอีกทีหนึ่งคอสกำลังสองสองทีแล้วอะไรบวกไซน์กำลังสองสองทีอย่าลืมว่าเอกลักษณ์ตรีโกณจะใช้ได้เมื่อเป็นไงมุมต้องเป็นมุมอะไรด้วยมุมเดียวกันนะคะตรงนี้ใช้2 t เหมือนกันนะก็จะออกมาตรงนี้เป็น1อ่ะสรุปในรูทเหลือเท่าไหร่คะในรูทเหลือรูท40ถอดอะไรได้บ้างไหม
สองแล้วเหลือรูท10อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเฮ้ยดีงามนอม r พราม t เหลือ t ติดอยู่ไหมไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นอินทิเกรตง่ายไหมคะง่ายมากอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปที่ length of curve นะคะต้องอินทิเกรตจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ศูนย์ถึง2พายอินทิแกรนคือใครอินทิแกรนคือตัวถูกอินทิเกรตอะ2รูท10ที่เราหาจากนอร์มของ r พราม t และอินทิเกรตเทียบใคร dt ได้อะไรออกมา2รูท10เป็นค่าคงที่เนาะอินทิเกรต1 dt ได้ t แล้วต้องแทนค่า t ด้วย0ถึง2พายก็คือออกมาเป็น2รูท10คูณ2พายสรุปคำตอบก็คือ4รูท10พายจบนะคะได้คำตอบที่เป็นความยาวของเส้นโค้งเรียบร้อยนะคะที่กำหนดเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวอย่างข้อ B นะคะให้พวกเราไปลองทำนะซึ่งก็จะคล้ายๆกันใช้สูตรตัวเนี้ยเหมือนกันเลยหา r พราม t ออกมาแต่ว่าข้อ B เนี่ยมีเฉลยให้แล้วนะคราวนี้นอร์มของ r พราม t มันไม่ได้ออกมาเป็นค่าคงที่นะมันติดรูทแล้วก็มี t อยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ลักษณะของการอินทิเกรตและการแทนค่าก็จะค่อนข้างซับซ้อนกว่านิดนึงแต่ว่ามันมีตัวสูตรให้แล้วนะคะตรงนี้พวกเราไปทบทวนได้แต่เวลาสอบจริงๆก็ไม่ยากขนาดนี้หรอกเวลาสอบมันจะเป็นตัวฟังก์ชันที่เบสิกนะคะไม่อินทิเกรตยากไม่ดิฟยากสำหรับแมทสามอ่ะโอเคเนาะอันนี้บอกไว้เพราะบางคนกลัวไงเราไปเรียนแมทหนึ่งมาโอ้โหดิฟทะลุโหดเนาะแล้วก็อินทิเกรตทะลุโหดแต่พอเป็นสังเกตพอเริ่มมาแมทสองมันจะเริ่มดิฟซอฟลงแต่จะมีโปรเซสเพิ่มขึ้นพอเป็นแมทสามเนี่ยมันจะเน้นขั้นตอนการนำไปประยุกต์ใช้การดิฟการอินทิเกรตจะเป็นฟังก์ชันเบสิกมากๆเทคนิคการอินทิเกรตจะเหลือแค่เปลี่ยนตัวแปรเหลือแค่อย่างมากบายพาสนะคะทุกคนโอ้บายพาสแต่ใบพัดง่ายๆไงใบพัดใช้สูตรโอเคคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคำที่พวกเราต้องรู้จักนะคะคำนี้เดี๋ยวพวกเราจะเจอค่อนข้างบ่อยเพราะว่าในการที่เราจะศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่ของจุดนะคะตามเส้นโค้งใน3มิติเนี่ยบางทีเขาจะไม่ได้ใช้เฉพาะตัว RT ที่ขึ้นกับพารามิเตอร์ T แต่เขาอาจจะไปใช้พารามิเตอร์ s s ตัวเล็กนะอักเล้งอันนี้โยธาเจอแน่เรียนคานเรียนอะไรเนี่ยอักเล้งมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องของตัวอักเล้งพารามิเตอร์หรือตัวพารามิเตอร์ตัว s s ตัวเล็กนะมันคือความยาวของส่วนโค้งเมื่อกี้เราพูดถึงความยาวของโค้งทั้งโค้งนะคะพอเป็นอักเล้งอักเล้งเนี่ยเป็นพารามิเตอร์เนี่ย s ตัวเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันของตัวแปร t ด้วยความหมายคืออะไรความหมายอาจารย์ก็เทียบให้ดูระหว่างตัว rt กับ rs นะคะถ้า rt เนี่ยเราบอกว่าเรามีเส้นโค้ง c เนาะที่ถูกกำหนดโดย position vector rt เราก็จะรู้ว่าอ๋อจุดเริ่มต้นเนี่ยคือT ที่เป็นตัวสตาร์ทสมมุติว่าเราสนใจ T จาก0จนถึง3สมมุตินะถ้าสนใจจาก0จนถึง3เนี่ยจะเห็นได้ว่าโอเค T เป็น0พอ T เพิ่มขึ้นเนาะเคลื่อนที่ไปจุดนี้คือ T เป็น1เคลื่อนที่ไป direction นะตาม T ที่มากขึ้น T เป็น2เคลื่อนที่ไปตรงนี้จนถึง T เป็น3เราก็จะรู้ลักษณะของR ที่มันตามของตัว T แต่พอเป็น SS มันคือความยาวของส่วนโค้งดังนั้นการที่ S มันเพิ่มขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีลักษณะของการขึ้นอยู่กับค่า t เพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อกี้อาจารย์มองว่าเป็น t เท่ากับ1เนาะ t
P เท่ากับ1ความยาวส่วนโค้งอยู่ตรงนี้โอเคไหมคะ T เท่ากับ1นะความยาวส่วนโค้งจะคือเท่านี้แต่อาจารย์บอกว่า T เป็น2ถ้า T เป็น2เป็นไงความยาวส่วนโค้งจะกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นความยาวตรงนี้ทันไหมมันจะเป็นลักษณะของความยาวที่เพิ่มขึ้นตามค่า T เพราะฉะนั้นต่างกันนะพารามิเตอร์ T กับพารามิเตอร์ S นะคะตัว R ที่เป็น position vector โดยใช้พารามิเตอร์เป็นตัว arc length S เราจะไปดูความสัมพันธ์ของมันนะคะในหน้าถัดไปมาดูตัวนี้เขาก็นิยามว่าเห็นไหม C จะต้องเป็น smooth curve นะสำหรับตัว smooth curve C ที่ถูกกำหนดโดย position vector RT นะคะโดยมี component เป็น XT I YT J แล้วก็ ZT K บน close interval AB คำว่า close interval AB ตัวนี้ก็คือเราสนใจ T เท่ากับ A ไปจนถึง T เท่ากับ B นะคะตัวนี้เราจะได้อาร์คเลนส์ฟังก์ชันออกมาเมื่อกี้ใช้สีฟ้าป่ะหรือสีเขียวสีเขียวโอเคเราจะได้ตัวอาร์คเลนส์ฟังก์ชันออกมาหรือตัว ST นะคะในรูปของตัวนี้มันจะสูตรคล้ายๆกับความยาวของเส้นโค้งเมื่อกี้ใช่ไหมเลนส์ใช่ไหมคะสูตรคล้ายเลนส์เลยต่างกันตรงไหนท่านเลนคือเราสนใจโอเคเราหาความยาวของเส้นโค้งจาก t เท่ากับ a จนถึง t เท่ากับ b เลยนะคะแต่คราวนี้ st เนี่ยมันจะมีขอบเขตตัวปลายถึง t นะคะจะไม่ใช่ถึง b เพราะถ้าถึง b เนี่ยมันก็คือหายาวไปจนถึงตัว t เท่ากับ b ใช่ไหมและค่าความยาวจะออกมาเป็นตัวเลขนะคะแต่พอเป็น st มันเป็นฟังก์ชันเวลาเราอินทิเกรตเราจะอินทิเกรตจาก a จนถึง t มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวผลลัพธ์ที่ได้จากการอินทิเกรตเนี่ยติดออกมาอยู่ในรูปของตัวแปร t ด้วยต่างกันแค่นี้เองส่วนไอ้เจ้าตัวอินทิเกรตข้างในแทนที่จะใช้ norm r prime t dt เนาะเราก็เปลี่ยนเป็นตัวแปรตัวอื่นไปนะคะเขาใช้ตัว tau เนี่ยเป็น norm r prime tau แล้วก็ d tau อินทิเกรตเสร็จปั๊บแทนค่าเท้าด้วยตัว t มันจะกลายเป็นฟังก์ชันของตัว t ทันทีได้เป็น arc length function โอเคนะคะตัวนี้ s เลยขึ้นกับตัว t ได้คราวนี้มันจะมีอยู่หนึ่งตัวที่สำคัญมากคือตัวนี้นะคะพอเรามีตัวที่เป็น st นะคะเนี่ยเรามองจากตรงนี้เนาะST คืออินทิเกรตจาก A ถึง T แล้วก็ norm R prime tau D tau เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจับเอา ST เนี่ยหา DS by DT ปกติเวลาเราอินทิเกรตกับเวลาเราหาอนุพันธ์เรารู้ว่า2ตัวนี้มันเป็นอะไรกันมันเป็น inward function ซึ่งกันและกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นพออาจารย์เอา S มาดิฟตัวอินทิเกรตหายไปไหมหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาคือ ds by dt นะคะมันจะออกมาเป็น norm ของ r prime t ซึ่งตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าหากอาจารย์เอาตัว norm ของ r prime t ตรงเนี้ยใส่เข้าไปเนาะในสูตรของเลนส์ที่เป็นความยาวอะค่ะ dt มันจะตัดกับ dt แล้วกลายเป็นอินทิเกรตของ ds ซึ่งก็คือความยาวนั่นเองนะคะตัวนี้มันก็จะวนกลับมาอีกทีนึงตัวนี้เดี๋ยวประโยชน์ของมันคือมันจะสามารถมีรูปที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างตัว S กับตัว T ได้นะคะโดย DS จะสามารถเปลี่ยนเป็น norm ของ R prime T DT ได้ซึ่งจากตัวนี้ทำให้บางครั้งเวลาที่เราเจอตัวลักษณะของสูตรนะคะในการหาเนี่ยแทนที่เราจะต้องอินทิเกรตเทียบ S เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นอินทิเกรตเทียบ T ได้ตัวนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องถัดไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญคือ norm นะคะของ R prime S จะมีค่าออกมาเป็น1
รู้ไหมทำไมถึงออกเป็นหนึ่งได้มันมาจากตัวนี้ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเราแทน t ด้วยตัว s เข้าไปออกมาจากตรงนี้ ds by dt ถ้าอาจารย์เปลี่ยน t ตัวนี้เป็น s ปั๊บเกิดอะไรขึ้นเวลาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยเนาะเป็นไงคะหนึ่งไหมได้หนึ่งเห็นไหมคะนอร์มของ r พราม s จะออกมามีค่าเป็นหนึ่งตรงนี้บางครั้งในหลายๆเรื่องพวกเราเลยไม่ใช้ตัวที่เป็นตัวพารามิเตอร์ t แต่ไปใช้เป็นตัวพารามิเตอร์ s แทนเพราะว่านอร์มของ r พราม s เนี่ยมันออกมามีค่าเป็นหนึ่งมันเลยถูกนำไปใช้ได้อีกในหลายๆเรื่องนะคะโอ้ย10 โมงกว่าแล้วเหรอเนี่ยแป๊บเดียวโอเคคราวนี้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะสำหรับตัวอย่างที่ 3.2 นะคะตัวนี้เขาเลยบอกให้เราเนี่ยหาตัวที่เป็นอาร์คเลนส์คำว่าลักษณะของอาร์คเลนส์พารามีเตอไรเซชันนะคะคำว่าตัวเนี้ยหมายความว่าเขาต้องการให้เราเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่เรามี RT ให้มันกลายเป็น RS โอเคไหมเขาต้องการให้เราเปลี่ยนตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันคือการเคลื่อนที่ในรูปของ circular helix อาจารย์ถามเล่นๆนะ RT ตัวนี้ถ้าเราวาดกราฟมันจะเป็นลักษณะของตัว circular helix ที่มีการมองมาจากข้างบนเนี่ยโปรเจกต์ลงไปมันจะคือวงกลมรัศมีกี่หน่วย2 หน่วยนะคะเพราะตัวนี้ x ยกกำลังสองมันคืออะไร4 cos กำลัง 2บวก4 sin กำลัง 2ก็คือได้4มันจะเป็นวงกลมรัศมี2ไต่วิ่งไต่ขึ้นไปจำได้ไหมเซอร์คูลาร์เฮลิกนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเป้าหมายเขาต้องการให้เราเปลี่ยนนะคะจากตัว r ที่เป็นตัว t เนี่ยให้เป็น r ในรูปฟังก์ชันของอาร์คเลนส์ s นะคะวิธีการก็เราก็ใช้ตัว st นะเวลาทำนะคะเราก็จะใช้ตัว st ที่มาจากสูตรอินทิเกรตจากศูนย์ถึง t เนาะแล้วก็นอร์มของ r พราม tau d tauเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้นอร์มของ r พราม tau ก็ต้องหา r พราม t ก่อนใช่ป่ะแล้วค่อยมาเปลี่ยนตัวเลขเพราะฉะนั้นจากตัว rt สเต็ปที่1พวกเราต้องดิฟนะคะดิฟ r พราม t ก็คือดิฟ2 cos t ได้ลบ2 sin t เรื่องนี้ต้องบอกว่าการดิฟการอินทิเกรตไม่ยากนะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นมันผิดไม่ได้เพราะถ้าพวกเราผิดแค่เครื่องหมายหรือผิดแค่ดิฟตอนต้นปุ๊บพวกเราคิดว่าไปที่เหลือผิดหมดเลยไหมหมดเลยนะดังนั้นเรื่องนี้ต้องการความแม่นยำนะคะไม่ได้ยากแต่ต้องแม่นให้ระมัดระวังเวลาที่พวกเราทำตัวข้อสอบอะให้รีเช็คตัวเองครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยดิฟถูกหรือยังด้วยนะคะค่อยๆใจเย็นๆนะตัวนี้ดิฟ2 cos t เนาะได้ลบ2 sin t ดิฟ2 sin t ได้2 cos t ส่วนใหญ่ที่พวกเราจะผิดบ่อยๆคือเครื่องหมายนะคะดิฟ sin ได้ cos ดิฟ cos ได้ลบ sin อินทิเกรต sin ได้เอาเงียบเอาจริงๆอินทิเกรต sin ได้ลบ cos อินทิเกรต cos ได้บวกทรายโอเคนั่นแหละจำให้ขึ้นใจนะคะส่วนตัวนี้นะดิฟทีก็คือเทียบทีนะได้1นะคะเสร็จแล้วหานอร์มของ r พราม t ตรงนี้มาเขียนเพิ่มนิดนึงนอร์มของ r พราม t คืออะไรคะทำไมถึงออกเป็นรูท5คือลบ2เนาะ sin t ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ
สองคอสทีทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่งยกกำลังสองนะคะอ่ะโอเคตัวนี้เราได้อะไรออกมาได้สี่ไซน์กำลังสองบวกสี่คอสกำลังสองเทอมพวกหน้าตาแบบนี้มาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงสี่ที่เป็นตัวร่วมออกมาเหลือไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองนะคะซึ่งก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้เหลือสแควร์รูทห้าแล้วเราค่อยจะเห็นได้ว่านะตอนนี้นอร์มของ r พราม t มันไม่ได้ขึ้นกับตัว t เลยเนาะมันออกมาเป็นรูท5เฉยๆนะคะดังนั้นนอร์มของ r พราม tau ต่อให้เปลี่ยนเป็น tau ก็ยังเป็นอะไรอยู่ดีรูท5เพราะว่านอร์มของ r พราม t ไม่ได้มีตัว t แต่สมมุตินะถ้าเป็นข้ออื่นสมมุติว่าถ้านอร์มของ r พราม t เป็นรูท5แล้ว t กำลัง2พวกเราต้องเขียนตัวอินทิแกรนคือนอร์มของ r พราม tau ให้เป็นอะไรคะรูท5แล้วก็ tau กำลัง2แล้วค่อยอินทิเกรตเทียบ tau แล้วเปลี่ยนเป็นตัว t ตอนแทนค่าขอบนะคะโอเคแทนค่าขอบเขตนะตัวนี้ก็จะเป็นการอินทิเกรตรูท5 d tau ได้ไรอินทิเกรตรูท5 d tau เดี๋ยวลองเซฟแป๊บหนึ่งนะคะอินทิเกรตรูท5 d tau ได้อะไรเอ่ยก็ต้องรูท5 tau แล้วแทนค่า tau ด้วย t แล้วก็ลบกับแทนค่า tau ด้วย0เลยทำให้ออกมาเป็นรูท5 t เห็นไหมว่าตัว s t จะออกมาอยู่ในรูปของตัว t นะคะแล้วตัวนี้เขาก็ให้เราไปเปลี่ยนตรงไหนมีตัว t บ้างนะตอนนี้นะสิ่งที่เรามีคือ s เท่ากับรูท5 t ไม่ต้องเขียน s t แล้วนะคะเขียน s เท่ากับรูท5 t เขาสั่งให้เราทำการเปลี่ยนจาก RT ให้เป็น RS ดังนั้นตรงไหนที่เป็นตัว T มาร์กเลยตรงไหนที่เป็นตัว T ก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นตัว S ให้หมดโดยวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมาก S เท่ากับรูท 5T T ก็คือ S ส่วนรูท5นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยได้ RS เป็น2 cosT ก็เปลี่ยนเป็นรูทs ส่วนด้วยรูท5นะคะตรงนี้เห็นไหมตัวแดงๆนะคะตัวแดงคือเราเปลี่ยน T นะคะให้มันกลายมาเป็นตัว s ส่วนรูท5ให้ครบให้หมดก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะตัวนี้ RS ตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นตัว parametric equation ก็เป็น parametric equation หรือสมการอินทิแกรนเสริมของตัว s อักเล็ง s นะคะก็จะเป็น x s เท่ากับ2 cos s ส่วนรูท5 y s ก็จะเป็น2 sin s ส่วนรูท5แล้วก็ z s ก็จะคือ s ส่วนรูท5โอเคนะพอก่อนเนาะเพราะว่ามันจะขึ้นหัวข้อใหม่นะคะนั่นก็คือตัวที่เป็น velocity โอ้ยพอจอนจบดีใจจังแต่อาจารย์เข้าใจเวลาที่บอกขอเลิกก่อนสัก5นาทีก็ดีใจแล้วใช่ไหมโอเคแต่ถ้าเกิดเกินพวกนี้จะหมดพลังห่อเหี่ยวแล้วเกินโอเควันสรุปเราเรียนกันวันจันทร์นะคะจะเรียกว่าชดเชยก็ไม่ใช่เนาะขอเป็นตัวสอนวันจันทร์ดีกว่าไปชดเชยวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่14นะคะสิงหาสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะขอสอนเป็นออนไลน์นะคะ
ตัวลิงก์ก็คือตัวที่อาจารย์ใส่ให้วันนี้นะคะที่อาจารย์เอาไว้อัดคลิปให้พวกเรานะสอนออนไลน์เอากี่โมงนะ9 โมงครึ่งไหวนะ9 ครึ่งนะโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้แค่นี้นะคะออนไลน์อยู่กับอาจารย์ใช่ไหมโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า